เกิดอะไรขึ้นครับกับตลาดหุ้นไทยทำไมถึงได้ร่วงยับขนาดนี้นะฮะโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับร่วงยับกว่าเพื่อนเลยพรรคก้าวไกลขึ้นมาเนี่ยทำไมนักทุนถึงกังวลขนาดนั้นทำไมนักทุนถึงได้เทขายหุ้นเนี่ยนะครับค่าแรงขึ้น40บาทเนี่ยมันทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจไปทางที่ไม่ดีไหมเดี๋ยวคิดไม่ร้ายฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการณ์วิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องที่ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างดีกว่านะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยหุ้นก็เรียกว่าร่วงระนาวครับแหมก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงการเมืองร้อนแรงด้วยนะครับหลายคนก็ไปตีความต่างๆนานากันว่าเดี๋ยวเห็นไหมล่ะพรรคก้าวไกลเข้ามาเนี่ยสุดโต่งเกินไปหรือเปล่านะครับมีการนโยบายทำการขึ้นค่าแรงตัดพุ่นผูกขาดรวมถึงรัฐสวัสดิกงรัฐสวัสดิการเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นนักลงทุนเลยเทขายยับแบบนี้เลยเป็นไงล่ะเศรษฐกิจจะแย่แล้วหรือไม่ภายใต้พรรคก้าวไกลครับแต่เข้าใจได้นะครับว่าการเมืองเนี่ยมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับแต่ในคลิปเนี่ยจะมาคุยแบบเจาะลึกกันจริงๆว่าตกลงมันเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลไหมที่หุ้นเหนียวร่วงครั้งนี้นะฮะรวมถึงนะครับถ้าพรรคก้าวไกลทำตามนโยบายจริงๆเนี่ยเช่นการขึ้นค่าแรงการทำรัฐสวัสดิการเนี่ยครับจะทำให้เศรษฐกิจไทยไปต่อหรือว่าแย่ต่อครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ได้ชูนโยบายนะเกี่ยวกับเรื่องของทุนผูกขาดนะครับรายใหญ่เนี่ยกินกันเยอะเกินไปนะทั้งเรื่องของพลังงานทั้งเรื่องของสัมปทานต่างๆนานานะครับแหมถ้าเราคิดถึงทุนใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องไม่พ้นทางเครือของกัฟนะครับทั้ง CP เองก็ตามนะซึ่งหุ้นกลุ่ม CP เนี่ยก็เรียกว่ากอดคอร่วงยกแผงเลยนะครับนำทีมโดย True ฮะ CPF Macro แล้วก็ทาง CPO 7อีกด้วยครับโดยทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่าอย่างเช่นกลุ่มค้าปลีกเองก็ตามเนี่ยนะครับพอมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น450บาทเนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะไม่น้อยเลยนะครับจะทำให้กลุ่มค้าปลีกเนี่ยที่มีการจ้างงานเยอะๆเนี่ยนะครับจะทำให้เขาเนี่ยมีรายจ่ายที่เยอะมากขึ้นครับก็ชัดเจนนะครับว่ารายจ่ายที่เยอะเนี่ยกำไรเองก็จะหดหายพอการหดหายหุ้นก็จะร่วงไปด้วยนั่นเองครับมากไปกว่านั้นนะครับนอกจากหุ้นในกลุ่มของเครือ CP แล้วนะในฝั่งของโรงไฟฟ้าเนี่ยก็มีการร่วงระนาวอีกด้วยนะครับซึ่งตัวทั้ง Bgrim นะครับการกุลนะครับแล้วก็ตัว GPSC ครับรวมถึง Gulf เองก็ด้วยนะครับร่วงยับเลยนะฮะอันเนื่องมาจากว่ามีนโยบายในการที่จะลดค่าไฟนะครับให้กับประชาชนทำให้กลุ่มพลังงานพวกนี้เนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยอาจจะทำกำไรได้น้อยลงไปนั่นเองครับเอาจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มยักษ์ใหญ่ในตลาดอยู่แล้วนะครับอย่างกราฟเองถูกไหมอย่างทางเครือ CP เองก็ตามเนี่ยนะครับโดยนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าเวลาที่การเมืองมันเปลี่ยนขั้วไปเนี่ยนะครับความผันผวนเนี่ยหรือความไม่แน่นอนมันก็สูงขึ้นด้วยนะดังนั้นเนี่ยนักลงทุนเองก็ตามนะครับก็มองว่าเฮ้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เชิงโครงสร้างหรือไม่นะครับรวมถึงค้าปลีกไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะกระทบมากแค่ไหนบางคนก็เลยเทขายหุ้นเหล่านี้ออกมาก่อนครับดังนั้นหากมาจุดนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าการที่มาของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจพังยับหรือเปล่าแต่เป็นการหนึ่งคือการเทขายแบบการเก็งกำไรด้วยนะครับเล่นกับข่าวด้วยนะรวมถึงการมีการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเนี่ยนะฮะเพราะว่าก้าวไกลก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะกว่ายุคสมัยก่อนจริงๆที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็ค่อนข้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็เข้าใจได้นะว่านักทุนเนี่ยค่อนข้างกลัวความเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรไม่ไว้ใจเทขายก่อนครับยกตัวอย่างเช่นอีกเคสนึงของทางแสนซีเรียนะครับที่ราคาเนี่ยก็ร่วงหนักไม่แพ้กันเลยนะเพราะนักทุนเนี่ยผิดหวังเรื่องของคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับเอาจริงๆเนี่ยแสนซีอาจจะไม่ได้เกี่ยวตรงๆมากกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กับทางนโยบายนะครับแต่ว่าแสนซีเรียเป็นหุ้นหนึ่งที่ขึ้นเร็วขึ้นแรงเหมือนกันในช่วงที่คุณเศรษฐาเนี่ยเปิดตัวอยู่พรรคก้าวไกลนะฮะดังนั้นเนี่ยพอผลการเลือกตั้งไม่ได้เป็นที่หวังดั่งใจไว้ก็จะมีแรงเทขายออกมาเพราะว่าก่อนนี้มันขึ้นมาสูงด้วยแหละแล้วก็มีการเก็งกำไรกันตามคงตามข่าวต่างๆนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวพื้นฐานสักเท่าไหร่นะครับซึ่งหากย้อนไปในอดีตนะครับก็เคยมีการเลือกตั้งหลายครั้งแล้วก็หุ้นก็ร่วงแบบนี้นะครับทั้งสมัยของลุงตู่เองก็ตามนะได้ผลปุ๊บราคาหุ้นร่วงไม่พอครับต่อจากนั้นมีโควิดอีกด้วยนะครับหรือแม้แต่ในปี2554นี่นะครับก็เป็นช่วงของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณยิ่งลักษณ์นะก็หุ้นร่วงนะครับรวมถึงมีน้ำท่วมใหญ่อีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วนะครับพอมันร่วงไปในปุ๊บเนี่ยมันก็ดิดตัวกลับขึ้นมาตามพื้นฐานที่มันดีขึ้นนั่นแหละครับนอกจากเรื่องนโยบายเรื่องของการลดค่าไฟแล้วนะครับรวมถึงการต่อสู้กับทุนผูกขาดต่างๆนานเหมือนเรื่องของพรรคก้าวไกลนะโอเคแหละหุ้นใหญ่ยังไงร่วงแน่นอนนะร่วงอาจจะมาคือว่าเขาอาจจะเป็นรายใหญ่อยู่แล้วนะครับกินรวบตลาดอยู่แล้วเนี่ยรวมถึงนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ชอบความผันผวนความเปลี่ยนแปลงอะไรนะก
็เลยมีแรงเทขายมานะครับมาดูอีกมุมนึงดีกว่านั่นคือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับขึ้นเป็น450บาทต่อวันนะฮะบางคนก็บอกว่าโอ้โหแย่แล้วนะครับถ้าขึ้นค่าแรงแบบนี้เนี่ยนักลงทุนไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยแข่งขันไม่ได้ต้นทุนมันสูงเกินไปอีกทั้งอาจจะมองไปถึงเรื่องของการเกิดเงินเฟ้อด้วยนะครับเพราะขึ้นค่าแรงปุ๊บเงินเฟ้อก็จะขึ้นไปตามๆกันรวมถึง SME นักธุรกิจรายย่อยเนี่ยนะจ้างไม่ไหวไงจ้างคนไม่ไหวก็เจ๊งกันโดยเรนนาดครับถึงกับมีนักธุรกิจใหญ่นี่นะครับส่งจดหมายถึงคุณพิธาเลยนะว่าเรื่องค่าแรง40บาทเนี่ยขอเบรกเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยก็คือการขึ้นค่าแรง40บาทเนี่ยหนักเกินไปนะครับกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะให้เริ่มจาก400บาทก่อนไหมครับกลัวว่าคนจะตกงานมากขึ้นคนจะไม่อยากจ้างงานอะไรแบบนี้ครับต้องบอกว่าคุณประทีปเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาเป็นผู้ผลิตงานลวดเหล็กขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ระดับต้นๆของประเทศเลยนะก็เรียกว่ารายใหญ่ครับอีกทั้งเนี่ยคุณประทีปยังบอกด้วยครับว่าถ้าเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยต้องให้พรรคเพื่อไทยเป็นผู้กำหนดนะครับเพราะว่าทางเพื่อไทยเนี่ยชำนาญด้านเศรษฐกิจครับก็เรียกว่าพบกันครึ่งทางนะครับประเทศจะเปลี่ยนแปลงทีเดียวนั้นยากนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนเรื่องการทำงาน40ชั่วโมงเนี่ยมองว่าไม่ควรให้ใช้นะครับเพราะว่าของเดิมดีอยู่แล้วไม่งั้นเนี่ยกระทบต่อการลงทุนเศรษฐกิจซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยชาวต่างชาติก็จะเข้ามานะครับแล้วถ้าค่าแรงเราสูงไปเนี่ยจุดลงทุนก็ไม่มีนะครับสินค้าขายไม่ได้อุตสาหกรรมต่างๆนั้นทำไม่ได้ง่ายๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าครับพร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่าถ้าธุรกิจ SME เจ๊งเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็เก็บภาษีไม่ได้เห็นไหมมันก็แย่กันหมดเดี๋ยวก็ต้องกู้มาใช้หรอกเดี๋ยวประเทศก็เป็นหนี้บานเดี๋ยวก็ล้มละลายหรอกนะครับก็ค่อนข้างมองในแง่ลบมากๆเลยก็สรุปคร่าวๆก็ประมาณว่าเป็นห่วงนั่นแหละนะครับก็คือคนรุ่นใหม่ความคิดดีอยู่แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงแรงๆไปเนี่ยนะก็กลัวจะกระทบทุนกระทบหนี้นะครับเดี๋ยวแหมเผลอพลาดพลั้งมือไปเป็นหนี้ SME ตกงานนะครับเก็บภาษีไม่ได้หนี้ท่วมก็โหเจ๊งล้มละลายนี่อยู่กับใหญ่ไปโตเลยนะครับรวมถึงนะครับแต่เศรษฐกิจมือใหม่อย่าเพิ่งตีเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยเนี่ยเก่าแล้วเนี่ยเอาเพื่อไทยก่อนดีกว่าไหมนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับทางกกร.เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือกัน3สถาบันนะครับทั้งอุตสาหกรรมภาคธุรกิจนะก็เคยออกมาบอกเลยว่าตอนที่พรรคเพื่อไทยเสนอ600บาทต่อวันนะครับค่าแรงขั้นต่ำนะคนก็บอกว่าโหผวานะครับต้นทุนจะพุ่งกระจายธุรกิจจะเจ๊งระเนระนาดเลยนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็มองเรื่องของต้นทุนทางอุตสาหกรรมนั่นแหละนะครับแล้วก็ SME เป็นสำคัญว่าถ้าขึ้นเนี่ยก็จะไม่ไหวกันนั่นเองครับอันจริงๆเนี่ยไม่แปลกเลยที่กกร.จะออกมาพูดในมุมแบบนี้นะครับก็ท่านก็จะมองในฝั่งของอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจ SME เป็นสำคัญเนาะแต่ว่าในฝั่งของแรงงานเนี่ยนะครับอย่างเช่นเขาก็รู้กันว่าแรงงานของบ้านเราเนี่ยค่าแรงไม่ได้ขึ้นมานานแล้วแต่เงินเฟ้อค่าของเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นเงาตามตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับสังเกตได้จากอย่างทางในต่างประเทศที่แบบว่าค่าของชีพเขาสูงขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นค่าแรงถูกไหมฮะอีกทั้งนะความเหลื่อมล้ำของบ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าติดอันดับโลกนะฮะก็หมายถึงว่าชาวแรงงานเองก็ตามหรือคนทั่วไปเองก็ตามก็ค่อนข้างอยู่ยากนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะเถียงกันว่ามันดีไม่ดีเนี่ยครับเราคงไปมองเรื่องของตัวของจริงกันดีกว่านะครับว่าวิจัยที่เขาทำมาเนี่ยการขึ้นค่าแรงกระทบมากกระทบน้อยแค่ไหนธุรกิจจะเจ๊ง SME จะตายประเทศจะเป็นหนี้หรือไม่กระทั่งล้มละลายจริงหรือเปล่านะครับอันดับแรกครับพูดถึงว่าการตกงานกันก่อนดีกว่านะถ้าขึ้นค่าแรงเยอะเนี่ยคนจะตกงานกันมากมายหรือเปล่านะครับมีงานวิจัยหนึ่งนะครับของคุณเดวิดคาร์ดนะครับแล้วก็คุณอลันครูเกอร์เนี่ยเขาบอกว่ารัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับขึ้นค่าแรงถึง 20% ครับและรัฐที่อยู่ข้างๆคือเพนซิลเวเนียเนี่ยฮะไม่ได้ขึ้นค่าแรงแต่อย่างใดนะแต่คำตอบก็คือว่าการขึ้นค่าแรงของนิวเจอร์ซีย์นะครับก็ไม่ทำให้การจ้างงานของ2รัฐเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับหรือพูดอีกนายนึงนะว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลแบบเป็นนัยสำคัญกับการจ้างงานการตกงานแต่อย่างใดครับอีกทั้งนะครับพอเราไปเปรียบเทียบเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำกับสภาพเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยนะครับกับตามไม่ทันนะครับกล่าวคือเรื่องของผลผลิตในภาคของแรงงานนอกการเกษตรก็เติบโตขึ้นนะครับรายต่อหัวเนี่ย GDP per capita ก็โตขึ้นนะครับค่าแรงโดยเฉลี่ยก็เติบโตขึ้นแต่ว่าในฝั่งของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะโตสักเท่าไหร่ครับหรือเรียกอีกนึงคือโตไม่ทันนั่นเองครับอีกทั้งมองในมุมของตัวเงินเฟ้อหรือว่าราคาสินค้าที่เติบโตสูงขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เพิ่มเป็นสัดส่วนที่เท่ากับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับเช่นวันนี้เนี่ยเพิ่มจะเดินสัก 30% ก็ไม่หน่อยครับว่าทางสินค้าจะแพงขึ้น 30% นะครับเพราะในฝั่งของต้นทุนแรงงานเนี่ยไม่ได้เป็นต้นทุนทั้งหมดของอุตสาหกรรมหรือของธุรกิจครับมีต้นทุนอื่นๆอีกมากมายดังนั้นจะเป็นแค่ส่วนอย่างแค่มา 10-20% เท่านั้นครับซึ่งประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็เคยงันขึ้นค่าแรงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับในสมัยของคุณยิ่งรักในปี2555ถึง2556นะครับที่ปรับค่าแรงขึ้นเป็น300บาทต่อวันนะคือเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะครับทั่วประเทศเลยนะ
เอาพูดจริงๆเนี่ยเป็นสัดส่วนจริงๆนะครับค่อนข้างมากกว่าปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำนะครับคำถามคือเอาแล้วธุรกิจจะเจ๊งล้มละเรียนาดหรือเปล่านะครับหรือว่าเงินเฟ้อจะเติบโตสูงหรือไม่ซึ่งเราหากไปดูเรื่องของดัชนี CPI นะครับซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดเงินเฟ้อตัวหนึ่งนะครับย้อนกลับไปในปีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ประมาณ2011นะฮะซึ่งเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 3% 4% นะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปมากกว่านี้นะครับก็ค่อนข้างนิ่งๆซะด้วยซ้ำครับหากพูดตรงๆนะครับค่าแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับจากประมาณ170-180เนี่ยไปถึงเป็นไปถึง300บาทนะครับเกือบเท่าตัวนะก็คือเกือบจะ 100% เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเงินเฟ้อควรจะถ้ามันตามกันควรจะขึ้นเป็นเด้ง1สิแต่ความจริงเนี่ยคือแทบไม่ขึ้นเลยครับถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยทางพรรคก้าวไกลเนี่ยขึ้นเป็น410บาทเนี่ยครับมันก็ขึ้นไม่ได้สัดส่วนที่เยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วนึกภาพไปฮะซึ่งเราไปเจาะเรื่องของผลดีผลเสียจริงๆนะครับก็อย่างแรกเลยครับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันคือการเพิ่มเงินนะครับให้กับคนชาวบ้านคนรากหญ้าจริงๆหรือในฝั่งของแรงงานได้จริงๆนะครับก็เรียกว่าได้ยกระดับให้กับคุณภาพชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยเยอะมากๆทั่วประเทศเลยครับและถ้าหากมองในฝั่งของข้อเสียกันบ้างนะครับก็คือต้องยอมรับภาคธุรกิจเนี่ยนะก็ต้องมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับผลที่โดนหนักเลยก็คือเรื่องของภาคเกษตรครับที่มีการใช้จ้างงานเยอะนะฮะมีค่าจ่ายเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยนะสูงสุดประมาณ 20-30% นะครับลงมาก็คือพวกโรงแรมร้านอาหารครับต้องจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 7-15% ครับแล้วยิ่งมากกว่านั้นครับในฝั่งของ SME เนี่ยธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็รับผลกระทบมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากขนาดเนี่ยเขาจ้างแพงกว่าคนตัวเล็กๆกันอยู่แล้วนะงานวิจัยเนี่ยบอกว่านะครับหลังจากที่มีการประกาศค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็น300เนี่ยนะการจ้างงานในขนาดเล็กเนี่ยครับมีขนาดลดลงนะครับลูกจ้างน้อยกว่า10คนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแต่ว่าในฝั่งของการจ้างงานของขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ100คนขึ้นไปเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นครับดังนั้นเองก็หมายความว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะครับไม่ทำให้คนตกงานเพิ่มนะฮะเพียงแต่จะโยกย้ายงานจากฝั่ง SME เนี่ยนะครับไปฝั่งของธุรกิจขนาดใหญ่มากขึ้นนั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่าการที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยทำให้กำลังซื้อของคนรากหญ้าหรือคนทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยมีเยอะมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจรายย่อย SME เนี่ยก็จะได้รับรายได้ตรงนี้เข้ามาด้วยหรือบางคนที่ค่าแรงขึ้นไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นกระทบจริงๆบางคนที่ไม่ได้ปรับตัวเนี่ยก็จะหนักนะครับตัวอย่างเช่นในทางอังกฤษเองก็ตามที่มีการปรับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับหันมาใช้เรื่องของเครื่องจักรมาแทนเพราะว่าค่าแรงเริ่มเพิ่มขึ้นสูงดังนั้นธุรกิจต้องมีการปรับตัวด้วยนะครับในการที่จะไปต่อในโลกอนาคตข้างหน้าได้ด้วยรัฐบาลอาจจะมีการสนับสนุนตรงนี้ด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะฮะก็ในหลายประเทศเนี่ยสูงพอสมควรนะอันดับ1สวิตเซอร์แลนด์นะครับเงินขั้นต่ำเขาเนี่ย14,000นะครับไอร์แลนด์90,000นะฮะแล้วก็ลดหลั่นลงมาอย่างที่เราเห็นนะครับซึ่งไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 8,000 บาทครับเท่าที่ดูเนี่ยคนที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงก็ไม่ได้แปลว่าที่เขาจะย่ำแย่ตกงานยากจนอะไรนะก็ยังดูดีด้วยซ้ำนะครับซึ่งในฐานะประชาชนเนี่ยนะครับมีชีวิตการอยู่ที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงเก็บภาษีได้มากขึ้นแล้วก็มีกำลังซื้ออุดหนุนทรัพยากรต่างๆนาค้าขายได้ดีขึ้นในท้องถิ่นอีกด้วยและอีกอย่างนะครับหากเรามองว่าการที่ขึ้นค่าแรงสูงจะให้นักลงทุนข้างนอกเนี่ยไม่อยากไปทำอุตสาหกรรมไม่ทำโรงงานไม่ทำการผลิตที่นี่เนี่ยอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องอยากได้ลดต้นทุนที่ถูกอยู่แล้วเนาะเพื่อจะขายของได้กำไรที่สูงถูกไหมครับแต่คำถามคือแรงงานบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ปกป้องเลยไม่ขึ้นค่าแรงเขาเลยเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงล่ะเหมือนแบบว่าชาวต่างชาติมาทำขายของร่ำรวยแต่ว่าคนไทยที่ทำงานกับยากจนกับอยู่ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยจะ make sense เท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาดิสคัสกันเพื่อหาจุดตรงกลางว่าแบบไหนที่อุตสาหกรรมอยู่ได้นะครับคนขั้นต่ำแรงงานอยู่ได้นะก็ลองหาจุดกลางซึ่งกันและกันให้ทุกคนเนี่ยไปได้ด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live นะครับและขอบคุณ1วินาทีนะกดติดตามให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับการอยากฟังความรู้เพิ่มเติมเป็นพรีเมียมคอนเทนต์นะครับกดสมัครซื้อของเรียนวงในข้างล่างนี้เลยนะผมจะไปรวบรวมรีเสิร์ชต่างๆต่างๆมาเล่าให้ฟังในห้องเรียนวงในตรงนี้นะครับรวมไปถึงครอบคลุมไปถึงพวกทองคำสินค้าพกพานะครับหุ้นนะฮะการลงทุนแล้วก็วิสาหกิจอีกด้วยขอบคุณทุกคนนะและสุดท้ายนะครับถือได้นานกว่าไปก่อนเจอคลิปหน้าสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ